เอากันที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องอะไรคะเป้รักผู้การรักเท่าไหร่คะจ่ายเท่านั้นนะรักเยอะไหมขั้งแรกขั้งแรก85ล้านเป้ก็สุดจิตสุดใจแล้วล่ะสุดทนแล้วอ่ะในเวลาต่อมาเรียกอีก20-30ล้านโดนอีกอ่ะกัดลิ้นตัวเองกัดลิ้นเลยฟังเส้นสุดท้ายมันมาเกิดตอนเรียกทะลุ140ล้านไม่แค่นั้นค่ะ ฟังเส้นสุดท้ายฟังเส้นสุดท้ายนะไม่ใช่เรียกทะลุร้อยสิสี่สิบร้านเพียงแค่เรื่องเดียวนะยังขอหุ้นลมในพอร์ตเว็บพนันด้วยเออขอม่เอียวเลยกินยาวกินยาวอกินยาวนี่ไงมีความู้สึกว่าตายเป็นตายผมไม่ต้องขยัาขวดกันเยอะโหยเขาฮอตคิดมากเลยเครือข่ายเว็บพนันเครือข่ายหนึ่งมีชื่อว่าฟ็อกเบ1หนึ่งห b e ็1หนึ่งหกแคือขายเว็บพนันออนไลน์ฟ็อกเบ็ดหนึ่งหดสุจริตนตายเป็นตายเปิดหน้าประกาศเลยเฮ้ยผมเนี่ยทำเว็บพนันผมรู้ว่าผมทำผิดค่ะแต่จากผู้ต้องหาผมในชีวิตหนึ่งนะขอพลิกเป็นผู้กล่าวหาสักครั้งหนึ่งในชีวิตทำตัวเป็นคนดีกล่าวหาตำรวจเลยโอเคผมเป็นคนชั่วผมทำเว็บพนันผมผิดยอมรับ แต่วันนี้เปิดหน้าแล้วก็ไปแจ้งความจับแก๊งผู้การค่ะแก๊งผู้การกับพวกนะจับแก๊งผู้การระดับผู้การนะไม่ธรรมดานะจับแก๊งผู้การใช่ค่ะ <c oughs> เป็นไงล่ะครับอืมจากคนทำพนันเว็บฟ้องตำรวจอ่ะพูดง่ายๆระดับผู้การอืมเอาสิคเคยมีไหมเคยมีปบทบาทไหมอือโอเคมันก็กลายเป็น ข่าวที่ลากกันยาวมา2วันสาคืนแล้วนะสนันวันไหวมากสนันวันไหวใช่ค่ะเรื่องของเรื่องเว็บพนันเปิดหน้าเปิดตาผมทําเว็บผมผิดแต่คนที่มาตบซับผมผิดมากกว่าดังนั้นผมขอแจ้งความจับคนที่ตบซับผมคนที่ตบซับผมก็คือคแก๊งผู้การผู้การชนบุรีโอเคเป็นที่มาของออวาทกรรมที่สนันวันไหวอยู่ในโลกโซเชียลในขณะนี้สาวนวาดูเลยนะ เป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาไม่ถึงเขียนตัวเลขถ้ารักเยอะก็เขียนเยอะรักน้อยก็เขียนน้อยแต่กล้าจะรักน้อยหรอแบบนี้ต้องรักเยอะๆนะเป้รักผู้การเท่าไหร่ก็เขียนมาเป้เขียนมาค่ะเขียนตัวเลขเขียนตัวเลขรักเยอะไหมล่ะอืมอ่ะมุกนี้ดีนะใช้นะคุณนาไปใช้บ้างไหมรักผมไหมครับรักพี่เดนหนเท่าไหร่เดี๋ยวจะเขียนเยอะๆเลย เผื่อจะได้ตอบแทนเยอะๆผมไม่ขย่าขวดอะไรมากมายนักนะครับผมจะคลี่ตัวละครหลักๆนี่แหละที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่แล้วไปเริ่มกันที่ตัวละครหลักชุดที่หนึ่งฉายภาพให้เห็นชัดๆนะเริ่มจากตรงนี้ก่อนผมย่อเรื่องเลยดีกว่าค่ะแกงผู้การแถวแถวชลบุรีค่ะ ก็ไปตีกบาลเว็บพนันแถวแถวบางระมุงตัวแถวพัทยามาก็หลายเจ้าแต่คราวนี้ความโรภมันบังเกิดอยากจะหากินนอกเขตชนบุรีทำอย่างไรล่ะเออทำไงอ่ะเขาไปจับมือใครยังไงก็มีข้อแลกเปลี่ยนกับเว็บพนันแถวแถวพัทยาค่ะเฮ้ยชี้เป้าให้หน่อยเด้อ๋อเล่นอย่างนี้ชี้เป้าให้หน่อยเด้ช่วยชี้เป้า ปรากฏว่าปรากฏว่าเว็บพนันแถวแถวพัทยาบางละมุงเขาก็ชี้เป้าเครือข่ายหนึ่งก็คือก็คือ Fox b e 1บ8น8ค่ะศูนย์ประชาการอยู่ในกรุงเทพนี่แหละใช่แล้วแน่นอนบริมนฑทนี่แหละชี้เป้าข้ามเขตข้ามจังหวัดเลยใช่มันก็เกิดการจัดฉากสร้างอรี่องทีทำทีเป็นจับเครือข่ายได้แถวแถวท้องที่ชนบุรีแล้วใช้อำนาจทางกฎหมายค่ะ ใช้อำนาจความเป็นตำรวจชลบุรีก็ในเมื่อจับเคลือไขได้แถวแถวชลบุรีพื้นที่ไงก็ก็ก<ๆ>็ก<ๆ>็ส,สร้างอรี่ขึ้นมามก็จะใช้เป็นเงื่อนไขาทางกฎหมายในการสาวย้อนกลับมาที่ต้นต่อ,อย้อนกลับมาที่เจ้าของเว็บย้อนกลับมาที่โปรแกรมเมอร์ของเว็บโ <okay. S 1> อเคเริ่มเห็นภาพแล้วนะเห็นภาพเรรอน่ก็คือที่มาของการที่เมื่อเดือนพฤษภาคมเมื่อเดือนพฤษภานะปีนี้นะปีนี้เองค่ะ ชนบุรีชอกกชนบุรีที่มีชื่อย่อว่า,อออาสอสปอสก็เป็นศูนย์ปราบปรามอาชกรรมทางเทคโนโลยีนะคะตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีค่ะ,ปะาสปอสก็คือชอกกของตำรวจชนบุรี<ช>ของผู้การนั่นแหละก็บุกเข้ากรุงเทพไปที่บ้านของเจ้าของเครือข่ายเว็บที่มีชื่อว่าฟ o x b e บ168เจ้าของชื่อเปอ้เจ้าของชื่อเป้เจ้าของชื่อเปอ้ เรียกเป้แค่นี้ก่อนก็นแล้วกันเอาชื่อเป้ไปก่อน,เ,เ,น,อนเดี๋ยวเป็นใครยังไงค่อยขยายกันวันนั้นวันนั้น,น,น,นตำรวจที่บุกไปที่บ้านของเป้เจ้าของเครือข่ายเว็บพนันฟ็อกซ์เบทหนึ่งหกแปดเห็นไหมครับ นอกจากตำรวจสปสชชลบุรียังมีตำรวจไซเบอร์ในส่วนกลางเข้าไปผสมรลงบุกบ้านคนบ้านของเป้ด้วยแถวแถวคลองสัมวาในแหละแถวแถวคลองสัมวากมทมอีและกรุงเทพกรุงเทพและขณะเดียวกันก็มีพลเรือนอีกสองคนเข้าไปผสมโลงอชื่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 อชช่ชื่อชื่อชอชือชอชอชื่อชอชตัอชอือชอื่อช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 อชยออ่อรี่อ่อ มาดูกันนะคะเครือข่ายหลักๆเอาเพจขึ้นเลยนะฮะตัวละครหลักชุดที่1น่งตัวละครหลักชุดที่1นโอเคสาเซตสชุดดูซ้ายมือดูซ้ายมือสุดบนจอตำรวจสปอสชลบุรีก็คือชกกอของผู้การชนบุรีที่บุกไปที่บ้านของเป้แถวแถวคลองสำมวาเมื่อเดือนพฤษภากรกกกกกกมีหลายคนนะแต่ในที่สุด เมื่อเรื่องมันบานปลายเมื่อเหยื่อขอพลิกกลับมาเอาคืนเมื่อเหยื่อเดินไปแจ้งความจับตำรวจชุดที่บุกบ้านตัวเองนะแจ้งความจับตำรวจชุดที่ตบกระบาลตัวเองตบทรัพย์ตัวเองนะไม่ทนและจะขอพูดลมด้วยนะไม่ทนไงทีนี้ทีนี้โอเควันนั้นนะก็ก็ก็มีสปอเอชของผู้การชลบุรีเนี่ย ไปกันจํานวนหนึ่งแต่ตอนแจ้งความเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยที่บ้านของเป้ผู้การชนบุรีเขาไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปไม่ได้ไปที่บ้านแต่ตอนแจ้งความลากมาหมดเลยลากมาที่นี่เลยโดยเฉพาะคนที่เอ่ยคําว่ารักผู้การเท่าไหร่เขียนมาเท่านั้นเออเขียนมา <Okay. S 1> เป้ก็เขียนมาที่ไปแจ้งความเนี่ยตำรวจชนบุรีที่โดนร้องทุกกล่าวโทษหนายด้วยกันชื่อแรกแน่นอนผู้การชนบุรีค่ะ ผู้การชนบุรีผู้การชุบุ <ost> ร,รีพลตรีปปรกำพลลีลาประภาพร <Geez. S 2> ถัดไปก็คือรองผู้การชนบุรีชื่อพันตำรวจเอกนรงศักดิ์ว่าพันสุถัดไปเป็นรองผู้กํากับสาพานองขามชนบุรีชื่อพันตำรวจโทเสถียรรัชพงพ์ภัยถัดไปก็คือสารวัตรสพ,น,พน,รรน้องขามอีกคนหนึ่งของชนบุรีชื่อพันตำรวจโทนครราชนนทีราชโอเค ถัดไปเป็นสารวัตรส,สพวังจันทร์จังหวัดระยองมาสนที่กำลังกับทีมของผู้การชนบุรีด้วยชื่อท่านนี้ชื่อพันตรวจตีพรเทพเพชรนวลคนที่6เป็นรองสารวัตรส,สพภูตหลวงชนบุรีก็ลูกน้องผู้การชนบุรีนั่นแหละ,ละชื่อร้อยตำรวจเอกสมบูรณ์บุตรดาเลิศวันที่บุกไปที่บ้านของเป้คลองสามวามีตำรวจไซเบอร์ไปอีกสองนายชื่อค่ะพันตารวจเอดจกดารงศักดิ์อ่อนตาอื เป็นรองผู้การไซเบอร์สองเป็นรองผู้การไซเบอร์สองอีก,อกนายหนึ่งก็คือพันรบจโทรปฐรมพงษ์มีอยู่เป็นสารวัตรือวิเคราะห์ข่าวของไซเบอร์สได้แหละก็ลูกน้องของออรองโดง่งรองผู้การตำรงศสัตว์ได้แหละเพราะเรืนอเลือนอีกสองคนตัวแสบที่ผสมโรงตบกระบาลไอ้แก๊งพนันออนไลน์แก๊งนี้ด้วยก็คือนายวีระนาซับยหรือไอ้บอยแล้วก็พิสิทธ คนที่สอนพันีก็เปไนต้นโอเคไอ้ทแสตทั้งคู่ประวัติยาไม่ธรรมดาใช่ปะวติราวเยอะโอเคตัดกลับมาทางฝั่งคนที่บอกว่าตัวเองเป็นเยียร์แต่ก็รับนะตัวเองทำผิดเพราะทำเว็บพนันเจ้าของเครือข่ายแเดหนึ่งหกแปดยืนยันว่าตัวเองเป็นเยียร์เป็นผู้เสียหายดังนั้นแจ้งความจับตำรวจเลยนายตำรวจด้วยถือเป็นตัวละครหลักชุดที่สองค่ะไปดูช่องซ้ายมือ เครือข่าย f o x b e 1บทหผมแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่ม A กับกลุ่ม B มกลุ่ม A ประกอบด้วยเจ้าของและโปรแกรมเมอร์ประกอบด้วยนายธนินวัตรอุดมชาวเศษเป้ซึ่งเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะคนที่สอง,คน,สองคนที่สองเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะชื่อนายเศรษฐวุฒทองจันทร์คนที่3นายอภิรักษ์ว่องวราดาคนที่สนายจักริดบุญประมุก คนที่5นายพัฒนสุภภูดิโสพลและคนที่6นายเกติศักดิ์ปฏิบเวงกิจ5คนหลังนี้เป็นโปรแกรมเมอร์โอเคโอเคเต็กที่ชื่อแรกเจ้าของธนินวัตนหรือเป้โฟกัสที่ชื่อเป้คนเดียวก่อนก็แล้วกันอีกชื่อหนึ่งถ้าจะมีนัยยะสนิดหนึ่งก็น่าจะเป็นเศรษฐวุฒิเศรษฐวุฒิเนี่ยนะชื่อเล่นเขาคือก็คือการกันก็คือการก็คือการก็คือการแต่หลักๆก็คือเป้นแหละใช่ค่ะ แต่คราวนี้แต่คราวนี้ด้วยความเคารพตอนถูกรวบแล้วอุ้มไปรีดจุดแรกที่ถูกอุ้มไปรีดก็คือกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีจุดรีดจุดที่สองก็คือสพบางละมุงบางละมุงก็ชนบุรีจุดรีดจุดที่สามก็คือสพแสนศุขโอเครับทราบกัตามนี้นะครับระหว่างทางก็รีดมาหลายทางรีดในที่ทำการของตำรวจแล้วก็พาไปรีด ร้านสตาร์บัคก็มีหลายที่ค่ะร้านกาแฟในพัทยาก็มีว่าใช่แล้วแต่จะรับหมายกันนะคะร้านปูเปนร้านปูเปนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกพาไปแล้วก็รีดแล้วก็รับส่งเงินสดๆกันตรงนั้นค่ะโอเคปูเปนไหนก็ช่างมันเถอะรู้จักกันดีร้านเนี้ยโอเคโอเคทีนี้ทีนี้ตอนถูกรีดตอนถูกคุมตัวแล้วถูกรีดท้งเนื้อทั้งตัวของเป้ไม่มีเงินจะให้ตอนนั้นดังนั้นดังนั้นจึงเกิดการ หยิบยืมหยิบยิมเงินพี่เพื่อนน้องในยุทธศจักในเครือข่ายนั่นแหละพูดง่ายๆพูกันง่ายๆเครือข่าย A ในเป้ก็ไปหย,ยิบยิบยืมเงินจากเครือข่ายหมาย <B. S 2> เลข B ีก็ได้จากนายเคเฮ้ยยืมหน่อยจะมาเคลียร์ตำรวจให้มา29้าล้านหมุนเงินจากนายเคได้2 9ล้านไม่พอหมุนเงินจาก Nike าน,น,นายพอุอีก8ล้านค่ะ มุนเงินจากนางสาวใหม่อีก28ล้านค่ะและไปหมุนเงินจากนายบอยนายบอยเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของร้านที่ชื่อเกดซิกซ์เกดซิก์ใครคุ้นไหมครับใครคุ้นไหมครับได้ไ20ได้จากได้จากบอยเกด6อีก20ล้านอธิบายกันนิดหนึ่ง K 29ล้านผู้8ล้านนางสาวใหม่อีก28ล้าน3ก้อนนี้ เคลียร์เฉพาะส่วนของเป้คนเดียวนะ <c oughs> ในเวลาต่อมาเรียกเพิ่มขอเพิ่มอีกไง20ล้านจากบอยเกตซิก์เคลียร์ให้ใครเคลียร์ในส่วนของของกันอ๋อของกันหมายความ <Set S 2> ว่าหมายความ,มว่าเขาไม่เรียกเป็นกลุ่มเขาเรียกเป็นรายคนอ๋อต้องหามาเคลียร์ตัวเองกันได้ไดแล้วกันในส่วนของเป้ ชัดๆเลยสามก้อน29บวก8บวก28เฉพาะกันก็คือเศรษฐุิคนเดียว20นอกเหนือจากนั้นอภิรักษ์จากกลิฐพัฒนาเกียรศักด์ถูกเรียกไปตบกระบาลควักอีกคนละย0 0 30 0สมโหยรวมไปเสร็จเยอะนะก็อย่างที่กาบเรียนนะฟังเส้นสุดท้ายคืออะไรฟังเส้สุดท้ายก็คือขอหุ้นลมเฮ้ยขออีก30แล้วขอหุ้ลมขอหุ้นลมด้วยนี่ไง เท่านั้นเองไม่กับกับกับพักพวกอีก5คนรู้สึกสว่า,วาไม่ไหวแล<ะ>้วมีความรู้สึกว่ามันมากไปแล้วมันหนักเกินไปแล้วตายเป็นตายเ,ออเปิดหน้าผมทําเว็บพนันผมผิดแต่คนที่ต้องตายตามผมไปด้วยก็คือไอ้คนที่ตกกระบนัน,น<ม>และ ตบกบาลผมมันต้องตายไปแจ้งความสพคูคตทําไมไปแจ้งความสพคูคอ,อปทุมจุดตั้งต้นคดีไปจับเครือขา่ายแถวแถวชนบุรีใช่ค่ะนะสาวกลับมาที่ต้นต่อแถวแถวของสามวาค่ะนะแล้วทําไมเว <ไป S 1> ลาเหย,ยื่อไปแจ้งความเลือกแจ้งความที่คูคดเพราะว่าคูคตเนี่ยในท้องที่คูคตเป็นหนึ่งในสองจุดที่ถูกกําหนดให้เอาเงินไปส่งอตำรวจเขาไม่รับเงินด้วยมือของเขาเอง นี่ว่ากันตามข้อมูลของทางฝั่งผู้กล่าวหานะถคะ่จริงอย่างไรปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน,น์าราตต่อไปโอเค okay. เอาละครับเราเห็นเราเห็นเราเห็นตัวละครหลักๆชุด1และชุดที่2ไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะชุดที่1ป,ประกอบด้วยสามกลุ่มชุดที่2ก็ประกอบด้วยสองกลุ่มคื เอกับ B แต่คำถามที่ตามมาก็คือเท่าที่ผมทราบนะจุดตั้งต้นของปฏิบัติการตบกระบาลเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายเนี่ยมันเริ่มมาจากชนบุรีตั้งเรื่องมาทั้งหมดชงเรื่องมาทั้งหมดโดยมีไอ้ต้นกับไอ้บอยตัวแสบโอ้โหสองคนนี้คอยประคองคอยออกปากคอยเขี่ยเรื่องตัวลูกตัวเลขคนไปเดินไปดิวไปเจรจาแล้วมีกระบวนการต่างๆนั่นแหละเพื่อเไอ้บอยจะชี้เป้าด้วย ชี้เป้าล่อโอเคคือไอ้บอยก็คงไปคุยกับบางเครือข่ายเว็บพนันในพัทยากับบางระบุงที่ถูกจับซ้ำซากรับเคียร์ให้ไงบอกว่าเฮ้ยเคียร์เสร็จแล้วพืที่ไหนแลที่ไหนร่เหเนือจากเงินแล้วมึงต้องชี้เป้าข้ามข้ามพื้นที่ด้วยออะไรประมาณนั้นนะนะก็ก็ก็เราก็สงสัยเรื่องมันโงมาจากตํารวจชนบุรี ตำรวจไซเบอร์ในส่วนกลางไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยอ,อ,อย่าง<ๆ>ที่รับทราบนะครับว่าสองนายแปดนายตำรวจที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาที่ถูกแจ้งความที่ถูกร้องทุกข์เก่าโทษและถูกพบาตารสั่งเด้งเข้ากลูไปแล้วสองใน8นั้นเป็นตำรวจไซเบอร์ค่ะ